เรียนดนตรีนอกมหาลัยเอาก็ได้จริงหรือไม่ Very Cat Sound สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมบอริสมอนจาก Very Cat Sound นะครับวันนี้จะมาคุยกันหัวข้อเรื่องว่าไอการเรียนดนตรีเนี่ยเราเรียนมหาลัยหรือไม่มหาลัยดีเราเรียนเอาข้างนอกก็ทดแทนเอาได้จริงหรือไม่นะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยได้ยินประโยคนี้ไม่ว่าจากสังคมจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองนะคืออยากให้เลือกเรียนอย่างอื่นในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ดนตรีเนาะเพื่อให้มีอาชีพที่มั่นคงดีกว่านะครับส่วนดนตรีเนี่ยเรียนเอาข้างนอกก็ได้ไหมครับไม่จำเป็นต้องเรียนในมหาลัยนะครับใช่ไหมคุณเคยเป็นคนที่เจอประโยชน์อย่างนี้มาใช่ไหมครับถ้าใช่นะครับถ้าใช่ผมเดาว่าคุณคงเป็นคนที่สนใจดนตรีมากพอตัวแหละและคุณคงกำลังอยู่ในการที่ต้องตัดสินใจมาแล้วว่าจะเชื่อตามนี้ดีหรือไม่เชื่อดีนะครับผมอยากบอกว่าไม่ต้องกลัวไปเพราะว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะคนที่เป็นเหมือนคุณอีกเยอะแยะมากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือผมเองแหละและก็หลายๆคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้นักเรียนของ Very Cat Sound นะครับถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อตามหรือไม่ก็ตามอ่ะนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือถูกไม่มีทางเลือกใดที่ผิดเสมอหรือถูกต้องทั้งหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทที่แตกต่างออกไปนะครับผมจะพูดถึงทั้ง2ฝั่งนะฝั่งแรกคือดนตรีเรียนเอาข้างนอกได้จริงไหมก่อนอื่นเลยเล่าประสบการณ์ส่วนตัวก่อนขออนุญาตประโยคนี้ผมได้ยินครั้งแรกจากผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่เป็นญาติผมเนี่ยในช่วงที่ผมเรียนอยู่มัธยมและตอนนั้นนะผมอยู่ฝั่งที่เชื่อตามประโยคนี้เชื่อตามที่ผู้ใหญ่พูดนะครับผู้ใหญ่พูดประโยคนี้กับผมเพราะว่าท่านเห็นว่าผมเนี่ยค่อนข้างมีความสนใจในดนตรีนะครับท่านก็คิดว่าก็คงชอบดนตรีอะไรอยากเล่นเป็นงานอดิเรกอะไรเงี้ยไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปเรียนในคณะดนตรีเลยนะเพราะว่ามันไม่มั่นคงนะครับข้างนอกก็มีสอนเอาก็เรียนข้างนอกเอาก็ได้นะครับผมก็เชื่อตามนั้นนะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างซึ่งเรายังเป็นเด็กเนาะเราก็คิดว่าตามผู้ใหญ่ไว้น่าจะดีกว่าผู้ใหญ่น่าจะรู้มากกว่าเราครับแต่สิ่งที่ผู้ใหญ่ท่านนั้นนะครับเขาไม่รับรู้ก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าระดับความบ้าดนตรีของผมที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ใช่ระดับปกติแต่มันคือระดับแบบหนักครับมันคือระดับที่หายใจเข้าออกเป็นดนตรีเราค่อนข้างหมกมุ่นคลั่งไคล้กับมันมากๆจนเราอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมันแบบลึกๆเนี่ยเวลาเราฟังเพลงเราก็ฟังเพลงลึกๆอะไรเงี้ยเราก็ฟังเพลงที่ทำยากที่แบบเฮ้ยมันคืออะไรไม่ใช่เพลงป๊อปปกติทั่วไปเพลงต่างประเทศอะไรเงี้ยเราอยากเป็นคอมโพเซอร์อยากเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำเพลงแบบนั้นได้นะครับตอนผมเลือกเรียนผมเลือกเรียนคณะอื่นโดยที่ผมไม่มีแพชชั่นใดๆเลยนะแค่ทำตามที่ผู้ใหญ่พูดเฉยๆเพราะว่าแพชชั่นผมอยู่กับดนตรีหมดทั้งตัวและหัวใจไปหมดแล้วนะครับผมพยายามหาเรียนรู้นอกมหาลัยไปด้วยตอนนั้นนะผมเรียนทุกอย่างที่หาได้ตอนนั้นนะและพยายามทำเพลงของตัวเองไปเรื่อยๆแต่ปัญหาเนี่ยก็พบว่าคือไม่ว่าจะเรียนสักกี่ที่กี่สถาบันอ่ะมันจะมีเพดานความรู้ที่มันจะไม่เกินระดับพื้นฐานเลยสิ่งที่เขาสอนกันนอกมหาลัยนะเวลานั้นนะล้วนไม่สามารถนำไปสู่สิ่งที่ผมต้องการทำได้เลยเพราะว่าผมฟังเพลงต่างประเทศที่มันค่อนข้างลึกอะไรเงี้ยแล้วทำยากเกินกว่าที่สถาบันนอกมหาลัยตอนนั้นจะสามารถให้ความรู้ผมจนกระจ่างได้ว่าอ๋อมันต้องทำยังไงบ้างเนาะจนมาถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ผมต้องตัดสินใจอะว่าจะเอาไงกับชีวิตมันไม่สามารถ move on ไปจากดนตรีได้เลยเนี่ยแล้วมันยังเหลือฟังเส้นสุดท้ายเส้นหนึ่งในชีวิตที่ยังเลือกได้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะซ้อมเปียโน1ปีอย่างจริงจังเพื่อจะไปสอบเรียนเข้าคณะดนตรีให้รู้แล้วรู้รอดอันนี้คือผมจบมาใบนึงแล้วนะแล้วก็มาเข้าเรียนอีกใบนึงให้รู้ลึกรู้จริงกันไปเลยจะได้หมดคำถามในหัวตอนแรกผมอยู่ในฝั่งที่เรียนดนตรีเอาข้างนอกได้ใช่ไหมเป็นเรื่องจริงทีนี้ผมเริ่มมีคำถามในหัวแล้วว่าเฮ้ยมันไม่จริงวะมาเรียนเอาข้างนอกไม่ได้นี่หว่าผมเริ่มมีคำถามว่าเอ้ยอย่างนี้ใช่ไหมวะนั่นคือจุดที่ผมกลับมาทบทวนประโยคที่ผู้ใหญ่บอกผมในวันนั้นอีกทีนึงให้ผมได้คำตอบใหม่แล้วว่าสำหรับผมนะการเรียนดนตรีนอกมหาลัยเอาก็ได้นั้นไม่จริงแต่มันเป็นการไม่จริงในบริบทสำหรับคนที่บ้าดนตรีในระดับลึกนะคนที่หายใจเข้าออกเป็นดนตรีนะถ้าคุณไม่ได้มีสิ่งอื่นในชีวิตเนี่ยมาถ่วงน้ำหนักความสำคัญของมันเนี่ยมันก็อาจจะยังจริงอยู่งงไหมอีกเหตุผลนึงคือที่ผมรู้สึกว่าประโยคนั้นมันจริงมาเพราะว่าไอ้คำที่ผู้ใหญ่บอกว่าดนตรีหาเรียนข้างนอกเอาได้มันมีเออร์เลอร์อยู่ในประโยคจะพูดให้ถูกก็คือว่าดนตรีแบบเบสิกในไทยอ่ะหาเรียนข้างนอกเอาได้แต่ถ้าเป็นดนตรีระดับลึกหาเรียนยากมากๆและฝึกเองยากกว่านั้นมากๆในไทยนะที่ผู้ใหญ่พูดไปเนี่ยมันไม่เชิงว่าเขาพูดผิดหรอกครับเขาแค่ไม่เข้าใจบริบทของตัวเด็กดีพอนะครับแล้วเขาไม่เข้าใจธรรมชาติของการสอนดนตรีในวงการสอนดนตรีในประเทศไทยเด็กเนี่ยหรือตัวผมตอนนั้นเนี่ยหมกมุ่นกับดนตรีระดับไหนชอบดนตรีระดับไหนเขาไม่เข้าใจว่าดนตรีมีระดับที่แตกต่างกันเยอะมันลึกมากเขาเรียนกันได้ถึงปริญญาเอกถ้าจะเรียนจริงๆนะครับความรู้ทางเรื่องนี้ในไทยมันยังไม่แพร่หลายจนผู้ใหญ่หลายท่านน่ะ
เขามักมองว่าดนตรีมันไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งมันไม่ได้ยากอะแล้วมันเป็นการเล่นดนตรีเพื่อความเพลิดเพลินเล่นกีตาร์ตีคอร์ดเฉยๆผ่อนคลายไอ้อย่างนั้นผมก็เล่นได้ผมก็เล่นตั้งแต่อายุ14แล้วแต่ว่าพอผมได้ไปฟังพวกเพลงแบบวงเพลงต่างประเทศอะไรที่มันเป็นอินดี้ต่างประเทศที่แบบโอ้โหใช้ทั้งแจ๊สทั้งคลาสสิกผสมกันแล้วยังมีเสียงซินธิไซเซอร์อีกทั้งหมดนี้มันคืออะไรวะเนี่ยคือไม่เข้าใจอะไรเลยแต่อยากทำแบบนั้นได้ฟังเพลงพวกนั้นตกลงเนี่ยดนตรีเนี่ยเรียนเอาข้างนอกได้จริงหรือไม่จริงกันแน่นะครับขออนุญาตนะกลับมาเล่าต่ออีกนิดนึงผมเรียนคณะดนตรีจบมาได้เกียรตินิยมเพราะว่าผมมุ่งมั่นกับความคลั่งไคล้ดนตรีเนี่ยไอความคลั่งไคล้พวกเนี้ยความมุ่งมั่นเนี่ยมันเป็นแต้มต่อทำให้เรียนได้ดีเนาะผมพบว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายคนเป็นห่วงนะว่าจบดนตรีมาแล้วกลัวจะลำบากหางานยากไม่มีงานทำเป็นเรื่องไม่เกินความจริงคนจบดนตรีมาจำนวนมากไม่ทำงานสายดนตรีเรื่องปกติมากๆเลยจำนวนมากๆเลยแต่ในกรณีของผมเป็นกรณียกเว้นผมมีงานทำตั้งแต่ก่อนจบมันไม่ได้แปลว่าผมมีงานทำเพราะความสามารถของตัวเองอย่างเดียวแต่สิ่งที่เป็นแต้มต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องโอกาสในการทำงานของผมที่มันมากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเคยจบสายอื่นมาผมมีคอนเนคชั่นอยู่ในเพื่อนวงการนิเทศวงการสายอื่นอย่างนี้นะตอนที่ผมจบมาเนี่ยผมเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาและมีคอนเนคชั่นจากเพื่อนที่เรียนในคณะเกี่ยวกับการโฆษณาเนี่ยเขาเติบโตในวงการไปแล้วนะครับเขาเอางานเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันนี่แหละเขางานมาลองให้ผมทำตั้งแต่ผมยังเรียนไม่จบพอผมทำได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเรามีความรู้เรื่องการโฆษณาอยู่แล้วที่เราเรียนมาจากใบแรกใช่ไหมรวมกับความรู้ทางดนตรีของเราเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เลยทำได้เลยไงแล้วมันก็เลยมีงานต่อเนื่องมาอีกเรื่อยๆผมเลยสามารถใช้ชีวิตเป็นอาชีพคอมโพเซอร์ทำดนตรีประกอบได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องไปหางานที่ไหนเลยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นการเสียเวลาไปทำไมไม่รู้ตอนเรียนตีใบแรกตั้ง 4-5 ปี 4-5 ปีแรกเนี่ยเรียนไปแบบไม่ได้มีแพชชั่นอะไรเลยไม่ได้สนใจไม่ได้ชอบอะไรไปเลยนะครับแต่ว่ามันดันมีส่วนช่วยทำให้ผมอยู่รอดและมีที่ยืนมีอาชีพในวงการดนตรีเบื้องหลังได้เนาะมาถึงตรงเนี้ยพอมาย้อนคิดคำพูดผู้ใหญ่กันอีกทีว่าเรียนดนตรีข้างนอกเอาก็ได้ให้เรียนคณะอื่นที่มีอาชีพไว้ดีกว่าผมเริ่มไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือมันผิดกันแน่ข้อสรุปนะสรุปคนเชื่อประโยคกันไหมที่จั่วมาตั้งแต่ต้นเนี่ยตอบได้คำเดียวว่าขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างตัวคุณเองบริบทต่างๆรอบตัวของคุณของที่บ้านคุณสังคมที่คุณอยู่หลายๆอย่างมากๆถ้าคุณชัวร์ว่าคุณคลั่งไคล้ดนตรีจริงๆหายใจเข้าออกเป็นมันนะครับและคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกับค่าเรียนกับการเงินกับที่บ้านคุณทุกอย่างไฟเขียวคุณเลือกเรียนสิ่งที่ตรงแพชชั่นของคุณตัวเองไปเถอะครับนะถ้าคุณไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าคุณมีปัญหาบางอย่างให้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นการเงินความรับผิดชอบครอบครัวความเสี่ยงในชีวิตเรื่องอาชีพเรื่องภาระการที่คุณจะเลือกอย่างอื่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับในหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าไม่ใช่ทางเราเนี่ยมันอาจจะกลับมาให้เราได้ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตเป็นส่วนประกอบหนึ่งให้คุณไปถึงฝั่งฝันได้เหมือนกันนะครับชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวโอกาสและเงื่อนไขในชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันลองคิดไต่ตองตามเหตุผลที่สมควรดูหรือจะใครนัดปรึกษาผมมาเป็นการส่วนตัวผมก็ยินดีนะให้คำปรึกษาได้เสมอมันมีที่ทางให้กับทุกคนเสมอแต่ข่าวดีนะต่อให้ตอนนี้คุณไม่เลือกคณะดนตรีถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณพลาดนะคุณพลาดแน่ๆแล้วคุณอยากได้ความรู้นี้จริงๆใช่ไหมคุณก็ต้องทำแบบผมอะก็ต้องแบบซ้อมเป็นโนปีนึงเข้าไปเรียนใหม่อะสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือตอนนี้เลือกเรียนคณะอื่นที่ไม่ใช่คณะดนตรีนะตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วผมได้สร้างทางเลือกไว้ให้คุณแล้วคือหลักสูตรเดลิโบรดิวเซอร์นี่แหละสร้างทางเลือกไว้ให้คนอย่างคุณอย่างผมคนอย่างเราๆเนี่ยที่เป็นทาสดนตรีทั้งหลายเนี่ยโดนคำสาปดนตรีเนี่ยแล้วไม่สามารถลืมความฝันนั้นได้ตอนนี้คุณมีทางเลือกนี้แล้วนะติดต่อเข้ามาได้กับหลักสูตร The Real Producer นะมันคือหลักสูตรที่ผมสร้างมาเพื่อแก้ปมตัวเองในอดีตเป็นโอกาสที่2ในชีวิตสำหรับใครหลายคนที่เป็นเหมือนผมเมื่อก่อนนะเป็นคนที่หายใจเข้าออกเป็นดนตรีจริงๆแต่อาจจะไม่สะดวกที่จะเข้าเรียนในคณะดนตรีนะครับหากคุณเป็นคนนึงที่สนใจการเรียนทำเพลงแบบขั้นลึกนะครับแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดกับการทำเพลงอยากเรียนแบบจริงจัง Real Exclusive Deep หลักสูตร The Real Producer มีสอนทุกอย่างที่จะเป็นต่อการเป็นโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงนักคำดนตรีในระดับมืออาชีพสนใจติดต่อแอดมินได้นะครับแล้วก็ใครต้องการคำปรึกษาก็ผมให้คำปรึกษาฟรีนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยหวังว่าคอนเทนต์นี้จะมีประโยชน์กับใครหลายคนนะครับเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราขอแนะนำหลักสูตร The Real Producer Real Deep Exclusive เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่โปรดิวเซอร์มืออาชีพติดต่อได้ที่ Line ID @verycatacademy ทางเพจหรือตามช่องทางต่างๆของเราในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสาระการทำเพลงแบบจริงจังดีๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรา Very Cat Sound ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ Very Cat Sound Compose Your Dream